นาย,ยกรัฐมตรีพลเอกประยุจันโอชาประทับรับคำสั่งว่าจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมตรีคนใหม่นั่นคือดรไตรรงสุวรรณคีรีคำสั่งนั้นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับสดสดร้อนร้อนสำหรับข่าวการเมืองเรื่องนี้วันนี้เลยจะมาขยายเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเล็กน้อยครับว่าก่อนหน้านี้นั้นมันมีเขารางปรากฏมาแล้วว่าดรไตรรงนั้นมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานแสนนาน ผมขอใช้คำว่านานแสนนานตั้งแต่ยังอยู่กับพักประชาธิปัตย์ก่อนจะลาออกมาดรไตรรงท่านเองก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในพักประชาธิปัตย์นานทีปีหนคือปีหนึ่งจะออกมาแสดงความเห็นเนี่ยประมาณสักครั้งถึงสองครั้งเท่านั้นหรือบางปีก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ทำไมวันนี้ถึงมีคำสั่งนี้ออกมาล่ะครับคุณผู้ชมครับผามนี่เลยฮะนี่คือคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีลงนามให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ตั้งดรไตรรงเป็นที่ปรึกษานายกคราวนี้ถามว่าเราจะไปสืบสาวเราเรื่องได้จากไหนไอเ้เขารางที่ผมบอกนั้นนะ่ะมันมาจากที่ใดไม่ยากเหมือนสมัยก่อนครับเข้าไปที่ Facebook ของดรไตรรงสุวรรณกีรีคุณผู้ชมครับ ใครก็ตามอยากจะติดตามทัศนคติของดรไตรรงสุวรรณคีรีผมแนะนําให้เข้าไปที่ Facebook ของท่านเพราะว่าพอเข้าไปแล้วท่านอาจจะตกใจจากเริ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนานทีปีหนแต่ถ้าเข้าไปใน Facebook ปั๊บท่านจะเห็นครับ Facebook นั้นปักหมุดไว้เลยปักหมุดวันที่27ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ท่านนั้นลาออกจากพรักประชาธิปัตย์นี้สำคัญนะฮะผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเอง ผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสวมเสื้อสีฟ้าครั้งสุดท้ายแล้วตัดสินใจประกาศออกมาว่าลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์สถานสะเทือนเลื่อนลั่นพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเพราะดรไตรรงนั้นถือได้ว่าเป็นเสาหลักค้ำจุนการมีอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยต้องบอกแบบนี้ครับแล้วจริงๆด้วยพอท่านลาออกมาท่านบอกว่าอะไร ยืน่นใบลาออกจากสมาชิกพักแล้วทั้งทั้งที่ยังรักพักประชาธิปัตย์อยู่แต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในแต่พอออกมาความชัดเจนยิ่งเพิ่มขึ้นจากโพสต์ถัดไปคุณผู้ชมดูครับโพสต์ถัดไปของท่านครับดรเตยรงโพสต์นะฮะก่อนหน้าที่จะออกจากพักประชาธิปัตย์ว่าการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระดับนานาชาติ และดรเตรยงก็ย้อนให้ฟังว่าสมัย2,553ดรเตร,เตรงนั้นเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย่ะสมัยนั้นไปประชุมว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาไปเจอกับประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโปรโตโคอลหรือว่าวิธีการในการจัดการกับสิ่งก่อกวนที่อาจจะเกิดขึ้นในการประชุมระดับนานาชาติโดยยกตัวอย่างสิ่งที่ท่านเจอซึ่ง ขอให้ท่านไปอ่านรายละเอียดเอาเองเพราะว่ามันยาวมากจริงๆไปเข้าประชุมแล้ววิธีการเป็นอย่างไรและหากมีการก่อ,อก,กวนเกิดขึ้นในการประชุมสําคัญต่างชาติเขามีวิธีการในการจัดการอย่างไรมีอีกครับไปที่โพสต์ต่อไปโพสต์ต่อไปยังคงอยู่ฮะ18ตุลาคมเวลา13นาฬิกา47นาทียุทธศาสตร์นโยบายและการประชุมเอเปก แล้วก็สาธยายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเอเปกและมากไปกว่าน,นั้นก็คือดรไตร์รงก็บอกว่าเอ่ยชื่นชมนายกรัฐมนตรีสองท่านในประเทศไทยก็คือพลเอกเปรมติญสุรานนท์และพลเอกประยุจัน์โอชาหากย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับประวัติของดรเตร์รงนั้นเริ่มต้นมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยเป็นเลขานุการเลขานุการของดรป่วยอึ้งพากรน,นะฮะ ดรป่วยอึ้งพากรน,นะครับคุณผู้ชมครับแล้วออนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจะเป็นเลขานุก,การของดออรป่วยแล้วเนี่ยนะฮะในสมัยของพลเอกเปรมจิตตสุรานนท์ดรไตรรงนั้นยังเป็นโฆษกรัฐบาลคือโฆษกสามสีและนอกจากโฆษกรัฐบาลแล้วพลเอกเปรมก็ยังเป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาพลเอกเปรมแล้วมาวันนี้มาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าพลเอกประยุทธจันโอชาส่งสัญญาณอะไรต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับหลักใหญ่ใจความท่านต้องเป็นกำลังหลักในการจัดการประชุมเอเปกให้มันผ่านไปแต่หลังจากนั้นล่ะคืออะไรขอาการเมืองคาดการกันว่าที่ท่านออกมาจากประชาธิปัตย์แล้วขอมีลมหายใจของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายท่านอยากจะมาในฐานะมือประสานไม่รู้กี่ทิศเนี่ย แต่เป็นมือประสานเลยไม่อยากจะอยู่ภายใต้อานัตหรือว่าสังกัดพักใดรอดูกันต่อไปเพราะว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในแวดวงการเมืองนี่คือจะสัตว์ทุกความจริงครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวักนวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้